ที่นี่เหลือห้องจากการตรวจ ATK แล้วไปแล่เหลือห้องการเปิดเรียนออนไซต์กันบ้างอย่างที่โรงเรียนศรีสว่างวงอำเภอหาดใหญ่ครับเขาได้มีการเปิดเรียนออนไซต์นะครับแต่ว่าเขาเปิดแบบสลับกันมาเรียนเป็นวันแรกว่างมาตรการแคมป์ในการตรวจ ATK นักเรียนแล้วก็บุคลากรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนั่นเองครับบรรยากาศเช้าวันนี้ครับที่โรงเรียนศรีสว่างวงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากับบรรดาผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาส่งยังโรงเรียนนะครับมาส่งหน้าประตูกันเลยซึ่งก็เป็นการเปิดเรียนออนไซต์แบบแบ่งกลุ่มวันแรกในช่วงเปิดภาคเรียนที่2มีนักเรียนประสงค์ข่าวชั้นเรียนจำนวนประมาณ450คนครับโดยมีคณะครูและก็บุคลากรรอต้อนรับพร้อมกับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็บริการเจลแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนด้วยสำหรับมาตรการในการเข้าเรียนวันแรกครับนักเรียนจะต้องตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ซึ่งก็สามารถตรวจได้จากที่บ้านโดยนำใบรับรองหรือถ่ายรูปพ่นตรวจมาแสดงต่อทางโรงเรียนหากไม่ได้ตรวจมาจากที่บ้านก็ยังสามารถนำมาตรวจที่โรงเรียนได้ครับโดยได้มีการเตรียมบุคลากรที่ได้รับการอบรมฝึกฝนอย่างดีมาคอยบริการให้แก่นักเรียนด้วยทางแบบฉายสารขัดล้างน้ำลายแล้วก็ชุดตรวจแก๊ปตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านนายวิวัฒน์ชัยสุนทรวิภาสครับผอ.โรงเรียนศรีสว่างวงก็ได้เปิดเผยว่าทางโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากศบค.จังหวัดสงขลาให้เปิดเรียนได้โดยมีการวางมาตรการแคมคอนอย่างรัดกุมซึ่งวันนี้ครับก็คือเรียกว่าเป็นการเปิดเรียนออนไซต์แบบแบ่งกลุ่มทุกชั้นเรียนครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นเตรียมอนุบาลอนุบาลเนี่ยก็คืออนุบาล3แล้วก็ประถมเนี่ยตั้งแต่ป.1ถึงป.6นะครับหยอกแว่นอนุบาล1แล้วก็อนุบาล2ซึ่งจะเปิดในวันที่17มกราคมนี้ก็มีการสลับกันมาเรียนเลขคู่เลขคีชั้นเรียนละไม่เกิน25คนสลับกันมาเรียนเป็นกลุ่มละ1สัปดาห์นั่นเองครับซึ่งจะจัดการเรียนการสอนนะคะควบคู่ไปกับนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านค่ะทำให้นักเรียนทั้ง2กลุ่มเนี่ยไม่สูญเสียการเรียนรู้โดยกลุ่มนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองค่ะพร้อมกับต้องเตรียมช้อนกระติกน้ำมาจากที่บ้านเพื่อเรียกเลี่ยงการสัมผัสให้มากที่สุดนะคะส่วนการตรวจ ATK นักเรียนเนี่ยหากพบว่าผลเป็นบวกก็จะให้นักเรียนเข้าห้องกักตัวและก็แจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อรับบุตรหลานเนี่ยส่งไปโรงพยาบาลโดยทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการ MOU ไว้กับโรงพยาบาลเอกชนในการรักษาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะออนไลน์ที่บ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการบังคับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าสถานการณ์นี้นี่เรายังสามารถดูแลนักเรียนได้อยู่นะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าความร่วมมือนะครับที่จะให้ข้อมูลระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ที่รุนแรงมากนะครับหรือว่าวิกฤตเนี่ยเราก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับผมด้านน้องๆ นักเรียนที่มาเรียนวันนี้นะคะต่างก็รู้สึกดีใจที่ได้ลบมาเจอหน้าเพื่อนๆอีกครั้งนึงโดยบอกว่าการเรียนแบบออนไซต์เนี่ยมันจะเข้าใจง่ายว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามครูได้ทันทีเลยถึงแม้ว่าจะต้องตรวจ ATK อาจจะมีอาการเจ็บบ้างเล็กน้อยแต่ก็ต้องยอมนะคะเพื่อให้ได้เรียนในโรงเรียนหลังจากนี้ก็จะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นสวมหน้ากากตลอดเวลาค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศค่ะน้องๆเนี่ยยากอีมาเรียนกับเพื่อนมากว่านะคะลองฟังเสียงกันเลยเรียนออนไลน์มานานแล้วได้เปิดเรียนเพราะได้มาเจอเพื่อนๆครับ อุปกรณ์ที่เตรียมได้ที่เตรียมก็คือแมสเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ ATK ใหญ่จมูกก็เจ็บนิดนึงอยากมาเรียนออนไลน์เพราะได้เจอเพื่อนๆครับหนูชื่อกีตาร์ค่ะดีใจมากๆที่ได้มาเรียนแบบออนไซต์เพราะว่าเรียนออนไลน์ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็วันนี้เตรียมชุดตรวจ ATK แล้วก็น้ำดื่มของตัวเองแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ค่ะชอบแบบออนไซต์มากกว่าค่ะมันสอนเข้าใจกว่าแล้วก็ได้พูดกับครูแบบว่าตรงๆเลยค่ะนี่แหละครับวันนี้แฟนข่าวของเราคุณสุธิตาครับก็บอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจ ATK ให้กับประชาชนรวมถึงน้องๆด้วยนะคะที่มีการรวมกันหลายๆภาคส่วนเพื่อให้น้องๆได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนแบบออนไซต์